หมุนได้อย่างนี้เลยเรามันแบบกลางคืนแล้วเราจะเปิดไฟอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตอนเช้ามาเมื่อมีแสงอะไรเงี้ยเราก็จะปิดอัตโนมัตินั่นเองเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องกล้องก็จะหมุนตามไปนะเป็นแบบติดตามการเคลื่อนไหวเนาะสวัสดีค่ะวันนี้นะคะกลับมาเจอกันอีกแล้วกับ Unbox Review นะคะวันนี้มาพร้อมกับกล้องวงจรปิด Smart Wi-Fi Camera นั่นเองนะคะมีคนคอมเมนต์มาบอกว่าอยากรู้ครับว่าเป็นยังไงซื้อไปแล้วแล้วใช้ยังไงอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรอบๆกล่องกันก่อนนะคะข้างหน้านี้นะคะเขาเขียนว่าเป็นไวเลสด้วยเป็น Two Way Audio ด้วยมีรูปไมค์แปลว่าน่าจะพูดได้นะแล้วก็ Day Night Vision นะคะก็คือมีโหมดทั้งกลางวันกลางคืนเนาะCloud Storage นะคะก็บันทึกใน Cloud ได้ด้วยแล้วก็ Multi User Multi Platform นะคะน่าจะแบบว่าดูได้ทั้งมือถือแล้วก็คอมหรือเปล่าเพราะว่ามีรูปแบบนี้ด้วยนะแล้วก็มี Human แบบว่ามีรูปคนวิ่งก็แปลว่าน่าจะเป็นการตรวจจับเวลาแบบสิ่งเคลื่อนไหวอะไรอย่างนี้หรือเปล่าเดี๋ยวเราลองแกะกันดูพร้อมกันเลยดีกว่านะคะด้านหลังนี้ก็มีเขียนน่าจะเป็นแอปนะเขียนว่า iOS แล้วก็ Android นะคะแปลว่าได้ทั้ง iOS แล้วก็ Android เลยมาเปิดกันดูเลยดีกว่านะคะว่าด้านในเป็นยังไงบ้างใส่แลหรือเปล่าใช่ไหมใช่เป็นที่กันน้ำสำหรับปลั๊กใส่แลนะคะเขามีนี่ให้ด้วยใส่รองมากันกระแทกนะคะแล้วก็อันนี้เป็นตัวกล้องวงจรปิดของเราอุ้ยนี่มันแบบเลื่อนได้นะอ่ะแบบนี้ หน้าตากล้องเป็นแบบนี้นะคะทุกคนข้างล่างใส่การ์ดได้นะคะเป็นใส่การ์ดไมโครเอสดีตรงนี้เปิดออกมาเอาไว้บันทึกวิดีโอจากกล้องวงจรปิดนะคะทุกคนปิดกับเข้าไปแบบนี้ได้แล้วหน้าตาก็จะเป็นมีหนวดด้วยแล้วก็อันนี้เขาก็จะมีสายแบบนี้มาให้นะคะก็คือมีสายแลนอันนี้มีฝาปิดด้วยนะนี่อันนี้เป็นปุ่มรีสตาร์ทนะคะแล้วก็อีกอันนึงเป็นเหมือนสาย power นะคะแต่ว่าเขาไม่มีอะแดปเตอร์ของสาย power ให้นะคะใครที่แบบอยากได้ก็ไปหาซื้อได้มันใช้แบบนี้นะคะสาย power เป็นแบบ5โวลต์นะคะกลมๆแบบนี้อ่ะมาค่ะทุกคนมาต่อแอปกันดีกว่านะคะก็ก่อนอื่นเลยเราก็จะเสียบ power ก่อนนะคะอันนี้เป็นที่เรามีเป็นสายแบบ12โวลต์นะคะแต่ว่าตรงกล่องเนี่ยเขียนว่าใช้แบบ5โวลต์นะคะใครไม่ชัวร์อะไรอย่างเงี้ยก็ใช้12โวลต์เหมือนเราก็ได้นะอ่ะเสียบไปเลยจืดๆระหว่างรอเราก็โหลดแอปกันค่ะทุกคนสแกน QR โค้ดไปเลย System is running อันนี้คือเรากดปุ่มตรงนี้นะคะปุ่มรีเซ็ตค้างเอาไว้นะคะแล้วก็นี้กำลังดาวน์โหลดแอปนะคะทุกคนนี้ชื่อแอปว่า V380 Pro นะคะ System Drawout Completed น้องหมุนแล้วหนึ่งอ่ะพอดาวน์โหลด Wi-Fi Connecting อ่ะเสียงดังอยู่นะนี่เป็นน้องบอง2ป่ะเนี่ยอันนี้หน้าตาแอปนะคะแล้วก็เมื่อกี้ที่น้องพูดว่า Wi-Fi Connected ก็คือน้องสามารถต่อ Wi-Fi ได้ด้วยหรือว่าเสียบสายแลนก็ได้นะคะเดี๋ยวเราเสียบสายแลนให้ดูนะคะนี่อันนี้ก็เป็นปลั๊กสายแลนนะคะแล้วก็นี่สายแลนที่เรามีนะอันนี้ที่เราบอกว่ามันเอาไว้กันน้ำของสายแลนนะคะก็ใครที่ทำเป็นนะคะจริงๆมันต้องตัดสายออกแล้วก็ใส่อันนี้เข้าไปก่อนแล้วก็ประกอบแบบเชื่อมต่อสายแล้วก็ใส่เข้าไปนะคะเพื่อกันน้ำแต่ว่านี้เราก็จะไม่ทำละกันเพราะว่าเราต่อสายไฟไม่เป็นนะคะมาพูดถึงแอปกันดีกว่าค่ะทุกคนนี่นะคะหน้าตาแอปพอเราดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราก็กดลงทะเบียนไปเลยนี่นะคะแล้วก็มันจะมีให้เลือกภูมิภาคต่างๆเราเลือกไปว่าเราอยู่ยุโรป
ะคะก็ล็อกอินเข้ามาหน้าตาก็จะเป็นแบบนี้นะคะก่อนอื่นเลยเราก็กดที่บวกนะคะแล้วก็กดเพิ่มอุปกรณ์ค่ะทุกคนจากนั้นเราก็กดไปที่กล่อง smart แล้วเราก็จะกดรีเซ็ตแล้วเราก็กดไปที่การเชื่อมต่อ AP Hotspot นะคะเลือก Wi-Fi ค่ะ Restore factory default setting Access point preparing Access point ready แล้วก็รอมันหาจนเจอ Wi-Fi ที่ชื่อว่า MV นะคะอันนี้เป็น MV 5057 something นะคะแล้วก็กดเชื่อมต่อค่ะเสร็จแล้วเราก็กลับไปที่แอปของเรา Wi-Fi connecting ก็บอกว่าอะไรใช่ไหมอันนี้นะคะพอมันขึ้นอ้วนสอบหล่นอันนี้นะคะพอมันเชื่อมต่อเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นมาแบบนี้นะคะแล้วก็ป้อนชื่อได้ว่าเราจะตั้งน้องไว้ที่ห้องไหนอะไรแบบนี้นะคะก็จะมีให้เลือกด้วยนะห้องเล่นบ้านนู่นนี่นั่นประตูห้องครัวห้องหนังสือกำหนดชื่อได้หรือว่าเราจะพิมพ์ชื่อเองก็ได้นะคะอันนี้เราก็สามารถเอาวางไว้นอกบ้านได้นะคะน้องกันน้ำกันฝนได้นะคะแล้วก็ตั้งชื่อให้น้องได้เลยว่าอะไรเราจะตั้งชื่อว่ายามอ่ะแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะนี่ก็ขึ้นมาหน้าตาเป็นแบบนี้นะคะแล้วก็กดเข้าไปตึ๊ดอันนี้คือกดตรงกลางตรงที่เป็นปุ่มเซฟนะคะเพื่อให้แบบว่าเข้าไปถึงหน้าที่เราจะสามารถดูสิ่งต่างๆผ่านมือถือของเราได้เดี๋ยวมันก็จะโชว์ว่ากล้องจะเห็นอะไรอันนี้ก็คือขึ้นมาแบบนี้เราก็สามารถตั้งรหัสผ่านกล้องได้อย่างเช่นเราแบบไม่อยากให้ใครมาดูอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะต้องใส่ล็อกอินเอาไว้เพื่อความปลอดภัยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็กดคอนเฟิร์มเราก็จะเป็นคนเดียวที่ดูได้คนเดียวในใจคนเดียวในจอแบบนี้นะคะนี่คือกดเข้ามาแล้วก็เป็นแบบนี้อันนี้เราเข้ามาที่แอปนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าในแอปเขามีอะไรบ้างเราก็สามารถคอนโทรลอะไรยังไงได้นะคะกดไปที่ยามน้องชื่อยามกดไปที่ยามนะคะแล้วก็เราลองเชื่อมต่อแบบนึงอันนี้ก็คือหน้าจอแสดงผลที่น้องเขาส่องอันนี้ก็เลือกได้ว่าเราอยากดูมุมไหนเห็นไหมเขากล้องขยับก็จะมีคนหนึ่งคนบ้างอ่ะกดลงแบบนี้ได้หมุนได้อย่างนี้เลยนะคะแล้วก็กดลงได้ก็จะเป็นโต๊ะของเราเองไหนดูซิว่าหันมาทางไหนดีหันมาเจอฉันหันมาให้เจอฉันอันนี้ก็คือเริ่มสนุกแล้วนี่นะคะแบบนี้แล้วก็อันนี้ก็คือเป็นแบบปุ่ม pause วิดีโอนะคะสามารถกดหยุดได้เพื่อต่างๆแบบอยากดูอะไรแบบอยากแบบสมมติว่าเห็นอะไรแปลกปลอมในบ้านแล้วอยากหยุดดูอะไรอย่างเงี้ยก็กดได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็เป็นการเปิดปิดเสียงอันนี้เป็นการเปิดปิดเสียงนะคะได้ก็คือถ้าสมมติว่าเราเปิดเสียงไว้อะเราจะได้ยินเสียงที่อยู่ในบ้านของเราสมมติเราอยู่นอกบ้านใช่ป่ะแล้วเราเปิดเสียงเราก็จะได้ยินเสียงในบ้านของเราแบบมีเสียงหมาร้องไหมมีเสียงแมวร้องไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะตรงนี้ก็เป็น SD ถ้ากดไปก็จะเป็น HD นะคะก็คือปรับระดับความชัดได้แล้วก็อันนี้เป็นปุ่มที่เหมือนหน้าต่างนะคะสามารถดูได้หลายช่องก็คือถ้าเรามีตัวเนี้ยหลายตัวตัวกล้องวงจรปิดหลายตัวเราก็สามารถดูได้หลายอันหลายมุมเลือกได้นะคะแล้วก็อันนี้ก็คือเป็นจอใหญ่ดูแนวนอนได้แนวตั้งได้ตึ๊ดนี่นะคะแล้วก็ด้านล่างมาถึงด้านล่างกันบ้างนะคะตรงนี้จะเขียนว่าสัญญาณเตือนภัยค่ะทุกคนก็ในความคิดเราก็คือเอาไว้กดไล่โจร
สมมุติว่ากดแล้วมันจะแบบโจก็จะตกใจเลยเดี๋ยวเราลองกดดูว่าเสียงมันจะแบบดังขนาดไหนนะคะด้วยนะคะก็แปลว่ามันน่าจะดัง30วิไปเรื่อยๆถ้าเราไม่กดปิดนะคะก็คือเป็นการไล่โจรนั่นเองนะคะว่าฉันดูแกอยู่นะฉันได้ยินฉันเห็นนะนี่นะคะมาดูแถบข้างล่างกันบ้างแถบข้างล่างก็มีเขียนว่าแคปหน้าจอนะคะก็เหมือนแบบเราแคปรูปนั่นแหละแล้วก็อันนี้นะคะเป็นบันทึกวิดีโอก็เหมือนเราแบบว่าบันทึกหน้าจออันนี้เป็นวิดีโอที่ไม่ใช่รูปอะแต่เราก็สามารถดูได้เพราะว่านี้ใส่นิ้วได้ด้วยแล้วก็ดูในมือถือตอนนี้ก็ได้ด้วยนะคะตรงนี้มีรูปไมค์เดี๋ยวเราจะลองพูดให้ดูนะคะเพราะว่าเขาพูดได้โจทย์เราปั้นเราปั้นมีการกระท้อนนิดนึงนะคะกระท้อนมามีการสะท้อนนิดนึงเพราะเราอยู่ใกล้กันนะคะแต่ว่าถ้าเราอยู่ใกล้กันแบบอยู่คนละที่อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นแบบเสียงพูดของเราออกมาทางนี้เลยนะคะแล้วก็อันนี้เขียนว่าถอยหลังก็คือเป็นวิดีโอบันทึกย้อนหลังนั่นแหละแล้วก็มันขึ้นตรงนี้ด้วยว่า micro sd card หรือว่าบริการคลาวด์ก็คือสามารถใช้ได้ทั้งบันทึกได้ทั้งในคลาวด์ด้วยแล้วก็ใน micro sd card ด้วยนะคะก็สามารถเปิดดูวิดีโอย้อนหลังได้นะจ๊ะต่อมานี้ค่ะเขียนว่ามากกว่ากดเข้าไปเนี้ยมันก็จะมีขึ้นมาเยอะมากนะคะมีการผกผันควบคุมแสงตำแหน่งล่วงหน้าการติดตามแบบเคลื่อนการตั้งค่าภาพแล้วก็การสอบเทียบนะคะเดี๋ยวเราไปดูการผกผันกันก่อนอันนี้เป็นการสลับกล้องแบบฟลิปซ้ายขวาค่ะทุกคนพอเรากดการผกผันปุ๊บมันก็จะเปลี่ยนเป็นจากซ้ายไปขวาจากขวาไปซ้ายแบบนี้ก็คือการฟลิปหน้าแบบนี้นะคะแล้วแต่ใครอยากตั้งอันไหนก็ตั้งได้เลยนะแล้วก็ต่อมานะคะเป็นควบคุมแสงนะคะเรากดเข้าไปมันจะมีเปิดไฟปิดไฟอัตโนมัตินะคะเปิดไฟก็คือแบบนี้มันก็จะสว่างขึ้นสำหรับในที่มืดค่ะไว้ตั้งในห้องเก็บของห้องใต้บันไดห้องต่างๆที่มันมืดๆนะคะก็กดเปิดไฟไว้ก็ได้นะคะหรือว่าปิดไฟก็ได้นะคะอันนี้เป็นโหมดธรรมดาหรือจะตั้งอัตโนมัติไว้ก็ได้เราไม่ว่าเราจะไปติดที่ไหนนะคะเวลามันแบบกลางคืนแล้วหรืออะไรเงี้ยน้องจะเปิดไฟอัตโนมัตินะคะแล้วก็ตอนเช้ามาเมื่อมีแสงอะไรเงี้ยน้องก็จะปิดอัตโนมัตินั่นเองค่ะต่อมานะคะที่ตำแหน่งล่วงหน้านะคะอันนี้ก็คือเหมือนเราสามารถควบคุมกล้องไปที่ตำแหน่งที่เราจะให้มันอยู่ตรงแบบส่องตรงนั้นเป็นพิเศษอะไรเงี้ยเราก็สามารถกดบวกได้เนี่ยเราก็จะลองมันโหลดแล้วมันก็จะขึ้นแบบนี้ส่วนอันที่อันต่อมาเราก็เหมือนแค่ไปตั้งค่ากล้องปรับกล้องว่าให้เป็นหันไปทางไหนให้ส่องที่ตรงไหนแล้วเราก็กดบวกเข้าไปนะคะเดี๋ยวมันก็จะบวกมาให้เราแบบนี้นะคะสามารถลบได้ด้วยถ้าเราแบบอยากลบออกอะไรแบบนี้นะคะต่อมาอันนี้เป็นการติดตามแบบเคลื่อนนะคะก็คือสามารถเปิด track เคลื่อนไหวเพื่อตั้งตำแหน่งป้องกันได้เราก็กดเปิดไปเนี่ยค่ะพอเรามีอะไรเคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องคนเดินตัดหน้ากล้องหรืออะไรก็ตามนะคะที่เคลื่อนไหวผ่านหน้ากล้องกล้องก็จะหมุนตามไปนะคะไปจับภาพว่ามีอะไรแบบนี้นะคะมาต่อกันเลยที่การตั้งค่าภาพนะคะนี่มันก็จะให้ตั้งว่าอยากได้เป็นแบบสีเป็นขาวดำหรือว่าเป็นอัตโนมัตินะคะก็สามารถเลือกได้ตามใจชอบเลยเนาะเราเปิดขาวดำให้ดูไหมขาวดำให้ดูดีกว่าอันนี้เป็นภาพสีปกตินะคะแล้วก็อันนี้เป็นขาวดำอ่ะมาแล้วหรือว่าจะตั้งอัตโนมัติก็ได้ค่ะนี่คือแล้วแต่ทุกคนตั้งค่าเลยเนาะอันสุดท้ายของปุ่มมากกว่านะคะก็คือการสอบเทียบนั่นเองนะคะเมื่อเรากดแล้วเนี่ยน้องก็จะหมุนเพื่อตั้งค่ากล้องให้อยู่ในที่ที่แบบตรงกลางสมมติว่าเราตั้งเอาไว้แปะผนังบ้านใช่ไหมแล้วถ้าสมมติว่ากล้องมันอยู่ในจุดที่แบบเงยขึ้นไปตรงผนังบ้านเนี่ยถ้าเรากดอันนี้มันก็จะไปเซตให้มันแบบอยู่ในที่ที่มันควรจะอยู่นั่นเองเฮ้ยเขาแอบถ่ายมุมเสยดิฉันค่ะตอนนี้
ที่เห็นกล้องมันขยับไปขยับมาเพราะว่าเราอะเปิดไว้เป็นแบบติดตามการเคลื่อนไหวน้องก็เลยเห็นว่าเราแบบขยับไปขยับมาน้องก็ขยับตามแบบนี้นะอ่ะนี่นะคะก็สำหรับใครที่สนใจใครที่ซื้อไปอะไรแบบนี้หรือว่ายังไม่ได้ซื้อแล้วสนใจเห็นวิดีโอนี้แล้วอยากได้นะคะก็สามารถเข้าไปประมูลได้นะคะที่ www.chilino.com นะคะหรือว่าคลิกลิงก์ที่ด้านบนแคปชั่นของเราก็ได้จะบอกว่าคนที่ประมูลไปราคาต่ำที่สุดเนี่ยไม่ถึง600บาทค่ะแล้วก็ถ้าใครที่ไปประมูลแล้วแบบทำไมถึงมีคนชื่อซ้ำๆเดิมๆประมูลได้ทุกรอบเลยอะไรเงี้ยคือเขาเป็น Chilino Pro นะคะถ้าใครอยากได้ก็สมัครแบบนั้นก็ได้หรือว่าถ้าใครอยากสู้อยากได้ที่ถูกกว่า600อะไรอย่างนี้ก็สามารถนั่งประมูลเองได้เลยตามไซส์ชอบเลยนะคะก็สำหรับตัวนี้ก็ฝากเอาไว้เท่านี้นะคะแล้วก็คลิปหน้านะคะเดี๋ยวเราเอากล้องวงจรปิดอีกตัวนึงที่เรามีในเว็บมาทำให้ดูว่าแบบใช้งานยังไงยากง่ายกว่ากันหรือเปล่านะคะเพื่อเป็นการแบบว่าตัดสินใจให้ทุกคนได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะไปแล้วค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ